วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดถึงคิวมาดามอุงอิงเพื่อไทยอีสานชงคุณหญิงอ้อนำพรรคทักษิณเบรกเรืองไกรงับเหยื่อขอหญิงอ้อนำเพื่อไทยงานนี้แม่อ้อไม่เอาก็คิดถึงคิวมาดามอุงอิงแคมเปญพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนด้วยพื้นหลังสีแดงสดที่พรรคเพื่อไทยได้เปิดตัวเป็นธีมหลักในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคเพื่อไทยที่จะมีขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่28ตุลาคม64นี้โดยแกนนำสส.และสมาชิกพรรคต่างพร้อมใจกันเปลี่ยนภาพปกบัญชีสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter เพื่อรับกับธีมการประชุมใหญ่พรรคในปลายเดือนนี้อย่างพร้อมเพรียงและก็เชื่อว่าจะใช้เป็นธีมในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปของพรรคเพื่อไทยโดยหากสังเกตว่าคำว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยที่เขียนเป็นลายมือก็เป็นลายมือคุ้นตาของทักษิณชินวัตรอดีตนายกบวกกับระยะหลังที่กลุ่มแคร์ก็เอาชื่อทักษิณมาแห่เรียกคะแนนจัดรายการให้โทนี่วูซัมออกมาจ้อรายสัปดาห์กลับมาเหมือนสมัยไทยรักไทยหรือสมัยเพื่อไทยที่ใช้มอตโต้ทักษิณคิดเพื่อไทยทำอีกครั้งรู้กันดีว่าสเปคเท่าแก่ใบตู่ไม่พ้นต้องเป็นเลือดแท้ตัวเลือกจึงมีไม่มากก็มีเขยพงษ์ณัฐพงษ์คุณากรวงศ์สามีของมาดามเอมพินทองทาชินวัตรที่วันนี้นับว่าเป็นคนในตระกูลวางใจให้ดูแลธุรกิจแบบเต็มตัวทว่าติดปัญหาอยู่นิดเดียวที่ภรรยาสุดที่รักแตะเบรกไว้เพราะไม่อยากให้อนาคตลงเอยเหมือนพ่อศิลป์อาปูยังมีการพูดไปถึงเสี่ยนิดเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คนดังที่จู่ๆขนาดสื่อบางค่ายเชียร์สุดลิ่มอยากให้มานำทัพเพื่อไทยจับชื่อไปทำโพลสำรวจความนิยมคู่กับเขยพงว่าใครเหมาะเป็นแคนดิเดตนายกของค่ายเพื่อไทยคะแนนออกมาเสี่ยนิดที่ชื่อติดตลาดกว่าทิ้งห่างเป็นเท่าตัวและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเสี่ยนิดดูจะมีใจให้ไม่น้อยร่วมแชร์ทวิตเตอร์ของเสี่ยอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเรื่องการประชุมทีมพรรคเพื่อไทยพร้อมทวิตข้อความระบุว่าสโลแกนใหม่ก็ล้ำเหนือคู่แข่งรูปตัวอักษรทันสมัยโดนใจคนรุ่นใหม่บ่งบอกถึงความเป็นไทยถึงโปรไฟล์เสี่ยนิดจะหนาเตอะชื่อเสียงพอขายได้สำคัญที่น้องปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรเชียร์สุดลิ่มแต่ก็ติดเงื่อนไขเดิมๆตรงที่ว่านายใหญ่น่าจะอยากได้คนที่มี DNA เดียวกันมากกว่าล่าสุดมีคลิปหลุดในงานเลี้ยงสสเพื่อไทยเมื่อไม่นานมานี้มีทักษิณวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยไฮไลท์อยู่ที่ช่วงที่เฮียเกรียงกันตินันรองหัวหน้าพรรคขาใหญ่เมืองอุบลแม่ทัพภาคอีสานชงหวานเจี๊ยบให้นายหญิงใหญ่คุณหญิงพจมานชินวัตรอดีตภริยานายทักษิณมานำทัพสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าได้ยินดังนั้นทักษิณกลับไม่ปฏิเสธแต่ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าอดีตภริยาไม่ถนัดปราศัยไม่ชอบพูดกับคนเยอะๆแต่ดูใจทักษิณแล้วคงยากที่จะปล่อยอดีตเมียมาลุยด้วยตัวเองงานนี้ถ้านายแม่ไม่รับอาจต้องถึงคิวรุ่นลูกแต่ลูกคนที่ว่าคงไม่ใช่คุณชัยโอ๊คที่แม้จะมีบทบาททางการเมืองมาตลอดทว่าชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่าโอกาสจะหล่นไปถึงคุณแม่อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนสุดท้องของทักษิณแม่อ้อที่ปกติก็อินการเมืองจัดเป็นทุนเดิมไม่ได้ว่ากันเล่นๆแววว่าคุยกันวงในว่าถ้าส่งมาดามอุ๊งอิ๊งลุยการเมืองถือธงนำทัพเพื่อไทยมีข้อดีที่หาเสียงง่ายด้วยความที่มีหน้าตาละไม้คล้ายเฮียโทนี่อย่างกับแกะคนตระกูลชินวัตรเชื่อกันว่าติ่งทักษิณจะกรี๊ดกราดยิ่งกว่าสมัยอาปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรซะอีกเรื่องไกลชี้คลิปทักษิณร่วมงานเลี้ยงมีกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยร่วมด้วยเข้าข่ายปล่อยคนนอกครอบงำส่อขัดพ.ร.ป.พรรคการเมืองนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ว่าตนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในประเด็นที่นายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมอดีตนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากนายทักษิณไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ต้องโทษหนีคดีจากกรณีที่มีคลิปภาพนายทักษิณปรากฏและ
และภายในงานยังมีกรรมการบริหารพรรคนำโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่และหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นต้นร่วมอยู่ด้วยแม้นายเกรียงกันตินันรองหัวหน้าและแกนนำภาคอีสานของเพื่อไทยจะระบุว่าเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ไม่ใช่การประชุมแต่ภาพที่ปรากฏนั้นมีความชัดเจนอย่างยิ่งผมขอรวบรวมหลักฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากนั้นประมาณวันอังคารหน้าจะเข้ายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้พิจารณาอย่างไรก็ดีนอกจากมุมการทำผิดตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองแล้วอาจเข้าข่ายการกระทำฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเพราะส.ส.คือเจ้าพนักงานตามกฎหมายและต้องปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญนายเรืองไกรกล่าวเมื่อถามว่าการยื่นเอาผิดครั้งนี้หากถูกตัดสินโทษจะเป็นอย่างไรนายเรืองไกรกล่าวว่ากรณีของนายทักษิณคงจะกล่าวโทษไม่ได้เพราะอยู่ต่างประเทศแต่สามารถร้องกรรมการบริหารพรรคและพรรคเพื่อไทยได้การพิจารณาบทลงโทษคือตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคและยุบพรรคซึ่งหากการยุบพรรคในช่วงที่ใกล้จะเลือกตั้งนั้นคนของพรรคเพื่อไทยจะต้องไปจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่และไม่ใช้ชื่อพรรคที่ถูกยุบซึ่งอาจจะได้เห็นปรากฏการเพิ่งแตกรังอีกครั้งเหมือนที่ก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แกนนำพรรคไทยสร้างไทยนายสามารถแก้วมีชัยอดีตส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยหรือกรณีนางระดาวันวงศรีวงศ์หัวหน้าพรรคเสมอภาคที่ลาออกจากพรรคเพื่อไทยนายเรืองไกรกล่าวด้วยว่าในวันที่19ตุลาคมตนเตรียมเข้าให้ปากคำต่อกกต.และพร้อมกับยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบเพื่อไทยที่มีมติขับ2ส.ส.พ้นจากสมาชิกพรรคกรณีการไม่ลงมติในสภาที่เป็นไปตามมติพรรคว่าเข้าข่ายละเมิดรัฐธรรมนูญกรณีที่ส.ส.มีเอกสิทธิ์และอิสระในการลงมติหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์และกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ